คงได้พระคำพูดเท้าวิสุทธิ์พุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านพลัดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันตี
ิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอันชาลีอันทิวารังอายาจธาสันติทัสสตาปาราชคาชาติกาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะปรีชาเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีสุสุขกาเสมสีสมดังเจตนาเทินอิทานิตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะฉะปัญญาสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนะกาลวเสนะสาวนมาสัสสะปัญจวีสติมังทินังวารวเสนะปณะรวิวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาศาสนายุกกาลักขณนาสัลลัคเคตภาติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุการ
นับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,556 พรรษาปัจจุบันสมัยสิงหาคมมาสสุรทินตรงกับวันอาทิตย์ที่25วันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิปัสสิสะนมัตถุจักขุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิสสปินมัตถุสัพพภูตานุกัมปิโนติอีณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาศาสนวาทประกาศคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยอาตาปรินายสูตรคือพระสูตรว่าในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพูดผีปีศาจเหล่ายักษ์มารทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้สาธยายอาตานาติยสูตรนี้กันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมซึ่งกำลังติดตามรับชมรายการพุทธประทีปทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV อยู่ในขณะนี้ซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญคณะสงฆ์ในประเทศไทยของเรานั้นจะมีการนำพระสูตรนี้ไปสาธยายในคราวที่พุทธศาสนิกชนนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบุญกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจสดับรับฟังเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสาธยายพระไตรปิฎกและรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตานาติยสูตรนี้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ว่ากันว่าในคราวครั้งนั้นเทวดาจากชั้นจาตุมมหาราชซึ่งเราเรียกกันว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ได้พากันมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก่อนที่จะได้พูดถึงเรื่องราวจุดประสงค์ของการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ก็อยากจะเกริ่นให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รู้จักประวัติความเป็นมาของชั้นจาตุมมหาราชญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายชั้นจาตุมมหาราชนั้นถือว่าเป็นเหล่าเทวดาชั้นที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดสามารถไปมาหาสู่กันได้เพราะว่ามนุษยโลกกับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชนั้น
อยู่ในเขตที่ติดต่อกันคืออยู่ระหว่างกึ่งกลางของภูเขาซิเนลุภูเขาซิเนลุนั้นลึกลงไปในพื้นดินเนี่ย 84,000 โยชน์แล้วก็สูงขึ้นไปเสียบไปในฟ้าในอากาศเนี่ยอีก 84,000 โยชน์ลองคิดดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นภูเขาซิเนลุเป็นภูเขาที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษยชาติกับเหล่าเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาถ้าจะมาเมืองมนุษย์ก็ต้องผ่านชั้นจาตุมมหาราชเสียก่อนจึงจะลงมาสู่เมืองมนุษย์ของเราได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเท้าจาตุมมหาราชทั้ง4เนี่ยจึงมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่เขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ในครั้งนี้แล้วก็ไม่ใช่มาธรรมดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเขาบอกว่าเท้าจาตุมมหาราชทั้ง4นั้นเนี่ยท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาดูแลนอกจากชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็ยังดูแลเหล่ามวลมนุษยชาติอีกด้วยการลงมาของท่านในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้มาแค่4แต่ท่านมีบริวารตามมาด้วยก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ญาติโยมได้รู้จักบริวารของเท้าจาตุมมหาราชทั้ง4เสียก่อนแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับการสวดสาธยายอาตานะปริยายสูตรนี้ด้วยเขาบอกเอาไว้ว่าในบรรดาเท้าจาตุมหาราชทั้ง4นั้นเนี่ยองค์ที่1เขาเรียกว่าเท้าทตรัฐะดูแลทางด้านทิศตะวันออกของภูเขาซิเนลุดูแลมวลมนุษยชาติทางด้านทิศตะวันออกของภูเขาซิเนลุด้วยท่านเป็นผู้ปกครองของเหล่าเทวดาอีกประเภทหนึ่งก็คือคันทัพพระเทวดาคันทัพพระเทวดานั้นเป็นลูกน้องของเท้าทตรัฐะอีกครั้งหนึ่งคันทัพพระเทวดาคือใครอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าคันทัพพระเทวดานั้นเป็นเหล่าเทวดาที่เกิดและสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆซึ่งเราเรียกกันว่านางไม้หรือว่าแม่ย่านางนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคันทพะเทวดาเนี่ยก็สามารถให้คุณให้โทษกับคนที่ปฏิบัติไม่ดีตัวอย่างเช่นถ้ามีใครไปตัดเอาไม้ซึ่งมีคันทพะเทวดาสิงอาศัยอยู่เนี่ยมาสร้างบ้านสร้างเรือนมาสร้างเรือหรือมาสร้างอุปกรณ์ใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยคันทพะเทวดาเนี่ยก็จะตามมาด้วยตามมากับไม้ชนิดนั้นๆแล้วก็สามารถให้คุณให้โทษกับบุคคลนั้นๆได้ด้วยเช่นทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ได้รับอันตรายมาหลอกหลอนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกกันว่านางไม้หรือว่าแม่ย่านางนั่นเองแล้วที่พิเศษสุดๆก็คือพวกเราคันทพะเทวดานี้ไม่ใช่นางไม้ธรรมดานะญาติโยมไม่ใช่แม่ย่านางธรรมดาเมื่อไปกับไม้ท่อนไหนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ไปอย่างนั้นแหละดูแลรักษาให้คุณให้โทษได้ตลอดไปนะซึ่งไม่เหมือนกับพวกเราลุกขเทวดานี่เป็นอีกประเภทหนึ่งนะญาติโยมนะลุกขเทวดาเป็นเทวดาอีกประเภทหนึ่งแตกต่างกันเพราะลุกขเทวดานั้นเนี่ยสามารถแสดงฤทธิ์ให้คุณให้โทษได้ในขณะที่ต้นไม้ที่เขาอยู่นั้นยังดำรงต้นอยู่แต่ถ้าถูกตัดไปแล้วเนี่ยลุกขเทวดาก็ต้องไปแสวงหาต้นไม้ใหม่อยู่ไม่ตามไม้ชนิดนั้นไปเอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนก็ไม่ตามไปด้วยแต่คันทัพพระเทวดานั้นสิงสถิตอยู่ในไม้ท่อนนั้นใครไปทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำเตียงนอนทำเครื่องประดับถ้าทำไม่ดีเนี่ยไม่แสดงอาการเคารพหรือไปล่วงเกินเนี่ยก็สามารถให้คุณให้โทษได้เขาจึงเรียกว่าแม่ย่านางหรือว่านางไม้อันนี้ต้องแยกให้ออกนะคันทัพพระเทวดากับลูกเทวดาคนละประเภทกันเพราะฉะนั้น
เหล่าคันธพะเทวดาเนี่ยจึงสิงสถิตตามต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นไม้จันทร์ไม้ตะเคียนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เป็นบริวารของเท้าทัตตารัตถะนะเป็นหนึ่งในเท้าจาตุมหาราชทั้ง4นั่นเองต่อมาก็มาถึงเท้าวิรุณหกะหรือว่าเท้าวิรุณ6นะเท้าวิรุณ6หรือว่าวิรุณหกะนั้นเนี่ยดูแลทางท่านทางด้านทิศใต้ของภูเขาสิเนรุมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจนท้าวทัตตารัตถะเนี่ยดูด้านทิศตะวันออกปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ท้าววิรุณ6วิรุณหกะนี่ดูทางด้านทิศใต้แล้วก็มีบริวารเขาเรียกว่ากุมพันเทวดากุมพันเทวดานั้นบางทีเราเรียกกันว่าลากกสดบางครั้งถ้าเราไปแปลพระสูตรบางเรื่องจะเจอคำว่าลากกสดก็หมายถึงกุมพันเทวดานั่นเองเทวดาเหล่านี้มีหน้าที่คุ้มครองดูแลทรัพย์สมบัติเช่นแก้วมณีดูแลรักษาภูเขาป่าไม้รำธารเป็นต้นเป็นเทวดาที่รักธรรมชาติซะด้วยนั้นถ้าใครไปทำลายภูเขาป่าไม้ลำธารเนี่ยซึ่งอยู่ในขอบเขตอำนาจของกลุ่มพันเทวดาเนี่ยก็อาจจะโดนเล่นงานเอาได้อาจจะทำให้จับไข้หัวโกรนเห็นไหมบางคนไปตัดไม้ทำลายป่ากลับมาไข้ขึ้นชักกระเดวกระเดวไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะบางทีไปเจอเอาเจ้าของเข้าเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษาพวกกลุ่มพันเทวดานี้เป็นลูกน้องของท้าววิรุณ6ดูแลป่าไม้ภูเขาลำธารต่อมาประเภทที่3เขาเรียกว่าท้าววิรูปักขะท้าววิรูปักขะนั้นดูแลทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุท่านก็มีบริวารเป็นนาคเขาเรียกว่านาคคเทวดาพวกเรานาคคเทวดานั้นมีฤทธิ์มากมีเวทมนต์คาถามากอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังพวกนาคนี้สามารถแสดงฤทธิ์แปลงกายเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์เลื้อยฉานเป็นราชสีห์เป็นสิงโตเป็นเสือได้สารพัดก็เป็นลูกน้องของท้าววิรูปักขะเป็นท้าวจาตุมหาราชองค์ที่3ต่อมาองค์ที่4ท่านเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวกุเวระท่านดูแลทางด้านทิศเหนือของภูเขาสิเนรุเห็นไหมแบ่งกัน4ทิศเลยนะญาติโยมองค์แรกดูแลทางด้านทิศตะวันออกองค์ที่2ดูแลทางด้านทิศใต้องค์ที่3ดูแลทางด้านทิศตะวันและองค์ที่3คือท้าวเวสสุวรรณดูแลทางด้านทิศเหนือและท่านก็มีบริวารเป็นพวกยักษ์ทั้งหลายตระกูลยักษ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้นนี่คือ4ท้าวจตุโลกบาลซึ่งแปลว่า เหล่าเทวดาทั้ง4ที่ดูแลคุ้มครองทั้งชั้นจาตุมหาราชด้วยแล้วก็เหล่ามวลมนุษยชาติด้วยในคราวครั้งก่อนเนี่ยเราเคยได้พรรณนาพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งพูดถึงการแสดงธรรมในชั้นดาวดึงในศาลาสุธรรมมาเนี่ยท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้กับมนุษย์เนี่ยจะนำเอารายชื่อของมนุษยชาติที่ดูแลรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยจดเอาไปรายงานให้ท้าวสักกะทราบในชั้นดาวดึงด้วยเห็นไหมเนี่ยท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยท่านรักมนุษย์มากท่านดูแลคุ้มครองถ้าว่าท่านเจอใครเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยก็จะจดรายชื่อไปเป่าประกาศในศาลาสุขธรรมมาที่ชั้นดาวดึงให้เหล่าเทวดาได้โมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นญาติโยมที่กำลังชมรายการของเราในวันนี้ก็ดีหรือว่าญาติโยมที่มานั่งอยู่ในห้องบันทึกเทปนี่ก็ดีเนี่ยในขณะนี้ก็อาจจะมีท้าวจตุโลกบาลกำลังจดรายชื่อของท่านอยู่ก็ได้ไม่แน่นะเอาไปรายงานให้เหล่าเทวดาจะได้รู้ได้รับทราบโมทนาสาธุการแล้วก็ตามปกปักรักษาพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเทวดาจะปกปักรักษาก็เพราะว่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นี่แหละจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่เพราะฉะนั้นก็กลับมาถึงเรื่องที่เท้าจตุโลกบาลทั้ง4
พร้อมทั้งบริวารอย่างที่กล่าวได้ข้างต้นเนี่ยได้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูฏเขาคิชกูฏะแปลว่าภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายกับนกอีแร้งเหมือนหัวนกอีแร้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์ไม่ไกลจากวัดไทยพุทธคยาเท่าไหร่นักถ้าญาติโยมท่านใดเคยไปไหว้สังเวชนียสถานที่ตำบลเนี่ยก็จะไม่พลาดไปที่เขาคิชกูฏซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นมีทิวทัศน์งดงามอยู่บนยอดเขาเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าท้าวจาตุมมหาราชทั้ง4เนี่ยเมื่อพาบริวารมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็พากันมาโอ้โหมีรัศมีเปล่งปังแผ่รัศมีทำให้เขาคิชกูฏในเวลาค่ำคืนเนี่ยเหมือนกับมีมหรสพเลยญาติโยมสว่างสวยเหมือนกับกลางวันเลยเพราะว่าเหล่าเทวดาเขามีรัศมีมีแสงสว่างเปล่งจากตัวของเขาเนี่ยนั้นเขามากันโอ้โหมากมายเนี่ยก็ทำให้เขาคิชกูฏในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยสว่างสวยโชติช่วงชัชวาลเหมือนกับเวลากลางวันเลยทีเดียวเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยหัวหน้าหรือว่าประธานของท้าวจตุมหาราชก็คือท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวระเนี่ยได้ถวายบังคมทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของการมาเข้าเฝ้าในคืนวันนี้ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องศีล5เอาไว้คือทรงประกาศว่าให้รักษาศีล5ให้เว้นจากปาณาติบาตเว้นจากการฆ่าฟันทำร้ายชีวิตของผู้อื่นให้เว้นจากอทินาทานเว้นจากการลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามบุคคลที่เขาหวงห้ามให้เว้นจากการพูดเท็จหลอกลวงผู้อื่นให้เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดอันทำร้ายสติของตนเองอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาในชีวิตท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลต่อไปอีกว่าเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอันปฏิสังยุตให้พุทธบริษัทให้สาวกเว้นจากการประพฤติผิดศีลทั้ง5ข้ออย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราเทวดาผู้เป็นบริวารพวกอะไรคันธพะเทวดาก็ดีกุมพันเทวดาก็ดีนาคเทวดาก็ดีพวกยักษ์เทวดาก็ดีเนี่ยบางตนเนี่ยเขาไม่สามารถปฏิบัติได้เขาก็เครียดพอเขาฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายจงเว้นจากการทำร้ายชีวิตของสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปนะเป็นบาปเป็นอกุศลจะต้องตกนรกอย่างนี้เป็นต้นยักษ์บางตนมันฟังแล้วมันก็เครียดถามว่าทำไมพวกยักษ์มันจึงเครียดคำตอบก็คือพวกตระกูลยักษ์เนี่ยยักษ์กับเทวดาเนี่ยมันต้องทำปาณาติบาตนะญาติโยมมันต้องกินสัตว์อื่นร้ายสัตว์อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันก็อดตายเพราะนั้นพอพวกยักษ์กับเทวดาพอมันฟังพระพุทธเจ้าเทศอย่างเงี้ยมันก็เครียดมันก็ไม่อยากฟังมันก็ไม่เคารพมันก็ไม่นับถือมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนวันนั้นเนี่ยท้าวจาตุมหาราชทั้ง4มาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยพวกยักษ์เหล่านี้ก็มาด้วยบริวารก็ตามมาด้วยก็จึงเหตุเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือพวกยักษ์บางตนก็ไม่แสดงความเคารพต่อพุทธเจ้าไม่สนใจฟังธรรมะแสดงอาการกระด้างกระเดืองไม่ยกมือไหว้ไม่นั่งในที่ที่ควรนั่งเพราะเขาไม่ชอบใจคำสอนของพุทธเจ้าไปบอกให้เขาเลิกทำปฏิบัติเขาก็อดตายเขาไม่พอใจเขาอันแฮปปี้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับเหล่าพุทธบริษัทเหล่าสาวกของพุทธเจ้าหมายความว่าพวกยักษ์เหล่านี้เขาก็อยู่ตามป่าตามเขาพวกภูมิกุมพันเทวดาก็ดีคันธพะเทวดาก็ดีที่เขาไม่เคารพเลื่อมใสพุทธเจ้าเนี่ย
เขาก็อยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยของเขาวันดีคืนดีเนี่ยมีภิกษุณีหรือสัมมาเนนก็ตามอุบาสกปัสสิกาไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็จะโดนพวกนี้เล่นงานเขาเล่นงานพุทธเจ้าไม่ได้เล่นงานลูกน้องแทนเจ้านายคุณเทศสอนให้ฉันไม่ให้ทำปฏิบัติฉันทำไม่ได้ฉันเครียดเพราะถ้าไปเจอพระเจอภิกษุณีเจออุบาสกปัสสิกาเจอสัมมาเนนก็แล้วแต่บางท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าก็จะโดนพวกยักษ์พวกเราเนี่ยเล่นงานเอาแปลงเป็นปีศาจร้องโหยหวนแปลงเป็นสัตว์ร้ายคุกคามให้รับความหวาดกลัวขนพองสยองก้าวเพราะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยบางองค์จับไข้หัวโกรธในเนตรโยมกลับวัดเลยเข้าป่าไม่กี่วันต้องรีบออกมาเลยไปเจอบริวารของท้าวจาตุมหาราชเล่นงานเพราะเขาไม่พอใจพระเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนไม่ทำปฏิบัติเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นในญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายท้าวจาตุมหาราชโดยมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานได้เห็นความลำบากของพระภิกษุสงฆ์สาวกซึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรโดนเหล่าเทวดาเหล่านี้เบียดเบียนจึงมีความหวังดีเดินทางมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วบอกเทคนิคนี่บอกเทคนิคในการกำราบพวกยักษ์เหล่านี้ให้มีจิตอ่อนโยนให้มีจิตเมตตารักใคร่ไม่ประทุษร้ายต่อสาวกของพุทธเจ้าด้วยการให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกภิกษุณีสาวกก็ดีอุบาสกปัสสิกาก็ดีสามเณรก็ดีเนี่ยให้สาธยายอาตานาติยสูตรพระสูตรว่าด้วยการต้านทานป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากพวกเหล่ายักษ์ทั้งหลายสาวกของท้าจาตุมาราชทั้ง4นั่นเองนี่มาสาธยายพระสูตรให้พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วกราบทูลว่าขอให้พระองค์เนี่ยบอกพระสูตรเนี่ยให้กับพระสงฆ์สาวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัสสิกาให้บอกเขาเหล่านั้นให้สาธยายพระสูตรนี้เวลาไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเมตตาจิตให้กับพวกเรายักษ์ทั้งหลายพวกเราคันทพะเทวดาก็ดีกุมพันเทวดาก็ดีนาคะเทวดาก็ดียักษ์เทวดาก็ดีพอสวดอาตานะเนี่ยปริยายสูตรเนี่ยก็จะทำให้เกิดเมตตาจิตแก่เรายักษ์เหล่านั้นให้เกิดความเมตตากรุณาอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตอ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้ที่สาธยายพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อท้าวเวสสุวรรณได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ได้สาธยายพระสูตรอาตานาติยสูตรแล้วก็ทูลถวายบังคมทูลลากลับไปหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้เรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในคืนที่ผ่านมานั้นท้าวจาตุมมหาราชทั้ง4พร้อมทั้งเหล่าบริวารได้พากันมาเข้าเฝ้าเราที่เขาคิชกูฏนี้แล้วก็ได้มาสาธยายอาตานะปริตให้เราฟังแล้วก็บอกให้เรานั้นบอกกับพวกเธอทั้งหลายว่าให้สาธยายพระสูตรนี้ในคราวที่ไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ในราวป่าก็จะทำให้พวกเรายักษ์ทั้งหลายนั้นมีเมตตาจิตพระองค์ก็ทรงแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราสาวกของพุทธเจ้าเมื่อออกทุดงเมื่อไปปฏิบัติธรรมอยู่ในราวป่าเนี่ยก็จะนิยมสาธยายอาตานะปริยายสูตรหรืออาตานะปริตเนี่ยเป็นประจำก็จะทำให้ปลอดภัยจากการคุกคามของเหล่ายักษ์ทั้งหลายเหล่าพูดผีปีศาจทั้งหลาย
เมื่อภิกษุสงฆ์องค์สามเณรสาวกพระพุทธเจ้าไปอยู่ในราวป่าสาธยายอาตานะปริตนี่แล้วเนี่ยพวกเราพูดผีปีศาจพวกยักษ์ทั้งหลายก็จะมีเมตตาจิตนอกจากจะไม่ประทุษร้ายแล้วเนี่ยก็ยังรักษาคุ้มครองด้วยช่วยปกปักรักษาท่านเหล่านั้นอีกด้วยมีเรื่องมาเล่าประกอบอยู่เรื่องหนึ่งญาติโยมเขาบอกว่ามีอยู่คราวครั้งหนึ่งมีภิกษุจำนวน500รูปได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็พากันไปจำพรรษาในราวป่าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานในราวป่าปรากฏว่าไม่ได้เรียนอาตานะปริยายสูตรเนี้ยไม่ได้เรียนเอาไปด้วยไม่ได้นำไปสวดไปท่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อภิกษุเหล่านี้ไปถึงราวป่าก็จัดแจงหาที่พักเพื่อปฏิบัติธรรมกันเกิดอะไรขึ้นญาติโยมพวกเราลูกเทวดาสิเราลูกเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ต่างๆพอเห็นพระจำนวน500รูปเนี่ยมาอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ส่วนมากพระเนี่ยบางทีปักกรดเนี่ยก็เลือกบริเวณใต้ต้นไม้นะเพราะกลางวันจะได้ไม่ร้อนมีร่มไม้ด้วยเราลูกเทวดาเนี่ยก็ประชุมกันบอกว่าตอนนี้พระคุณเจ้าเดินทางมาอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ของเราพวกเราไม่สามารถที่จะอยู่บนต้นไม้ได้หรอกนะเพราะว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพาลูกพาหลานไปอยู่ที่ภาคพื้นชั่วคราวก่อนนี่คิดดูนะญาติโยมเทวดาเกรงใจพระนะเทวดาเนี่ยเคารพพระเกรงใจพระเห็นพระมาปักกรดใต้ต้นไม้ลูกก็เทวดาประชุมบอกว่าพวกเราไปอยู่ที่ภาคพื้นกันชั่วคราวก่อนนะพาลูกจุงหลานไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปอยู่ตามภาคพื้นกันก่อนชั่วคราวเทวดาก็คิดว่าพระคงมาอยู่วัน2วันก็คงจะจากไปเดี๋ยวพอพระท่านไปแล้วก็ขึ้นต้นไม้เหมือนเดิมตอนนี้เคารพท่านนะท่านมีศีลนะแต่ปรากฏว่าพระไม่ยอมไปสิโยมใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็ยังอยู่คราวนี้เกิดอะไรขึ้นเราเทวดาก็ไม่สบายใจลูกกับเทวดาก็ประชุมกันคิดว่าพวกเรานี่หอบลูกจุงหลานมาอยู่ภาคพื้นกันก็ลำบากนะปกติลูกกับเทวดาต้องอยู่บนต้นไม้แต่พอพระมาอยู่ที่ภาคพื้นใต้ต้นไม้ท่านก็อยู่ไม่ได้ก็เลยเกรงใจเคารพศีลของท่านลงมาอยู่ภาคพื้นก็ลำบากสกปรกแต่พระไม่ยอมไปทำยังไงดีพระจะอยู่อพรรษาที่นี่เทวดาก็ตายแล้ว3เดือน4เดือนถ้าเราจะอยู่ที่ภาคพื้นตลอดเนี่ยเราตายแน่เลยลำบากตายเลยก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีก็สรุปความได้ว่าพวกเราจะต้องแสดงฤทธิ์หลอกหลอนพระเรานี่ให้หัวโกรนเลยให้กลัวให้ตกใจจะได้กลับไปจะได้ไม่อยู่ที่นี่ในพรรษานี้พวกเราจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่ที่ภาคพื้นทีแรกก็เมตตาทีแรกก็ไม่ทำอะไรพระแต่พอเห็นว่าพระจะอยู่ตลอดพรรษาก็เริ่มกลัวความลำบากอ่ะเพราะเขาเป็นลูกกับเทวดาต้องอยู่บนต้นไม้อยู่ภาคพื้นตลอด 3-4 เดือนได้ไม่ไหวแล้วก็ปรากฏว่าตอนเช้ามืดเนี่ยพระก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบางก็เดินจงกรมมืดมืดเช้ามืดเนี่ย 4-5 เนี่ยพระก็เดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเทวดาก็เล่นงานเลยร้องวีดโหยหวนเสียงหวาดเสียวเสียดแทงหัวใจเลยร้องวีดร้องเหมือนพูดผีปีศาจนะโหยหวนเป็นเสียงคำรามของสัตว์ร้ายน่ากลัวกึกก้องเลยพระบางรูปเนี่ยก็รับไม่ได้แล้วพอได้ยินปุ๊บก็พอฉันเช้าก็ซุบซิบกันแล้วเฮ้ยเมื่อคืนท่านได้ยินเสียงอะไรไหมฮะท่านได้ยินอะไรเสียงมันร้องหวยหวนโอ้โหเสียดแทงหัวใจหนาวเข้ากระดูกดำไม่น่ากลัวมากฮะผมก็ได้ยินเหมือนกันแต่ผมได้ยินเป็นเสียงสัตว์ร้ายนะก็มาซุบซิบซุบซิบกันก็สองคืนสามคืนโดนกันนะหลายๆรูปโดนเหมือนกันนะคือเหมือนโดนผีหลอกอะแต่เทวดาเขาแสดงฤทธิ์เขาไม่อยากให้อยู่เพราะเขาลำบากกัน
ภิกษุเหล่านั้นก็ตกลงกันว่าเราคงจะอยู่จำพรรษาที่นี่ไม่ได้เสียแล้วเพราะมันเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหวาดเสียวกลางคืนพอมืดแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเสียงพูดผีปีศาจร้องโหยหวนน่ากลัวเสียงสิงสาราสัตว์มาร้องอยู่ใกล้ๆมันโอ้มันไม่ไหวแล้วน่ากลัวอันตรายจึงเดินทางกลับมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้ากลับมาที่วัดแล้วเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าตรัสถามว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายพวกเธอกลับกันมาทำไมก็มาลาเราไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรือจะไปอยู่ป่าไม่ใช่หรืออยู่ไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะอุ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โหขนพองสยองก้าวก็เล่าอาการให้พุทธเจ้าทรงทราบพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโอ้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บอกเธอไม่ได้เอาอาวุธติดตัวไปด้วยนี่นะพวกเธอไม่ได้เอาอาวุธติดตัวไปนะก็เลยโดนพวกผีปีศาจมาเล่นงานเอางี้เธอจงนำอาวุธนี้ติดตัวไปด้วยแล้วกลับไปใหม่คราวนี้แหละรับรองจะไม่มีอะไรอย่างที่แล้วเกิดขึ้นอีกถามว่าอาวุธคืออะไรคือพระปริตรเนี่ยโยมบทสวดนี่แหละอันนั้นเป็นเมตตาสูตรคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับอาตานาติยสูตรนี่แหละคล้ายๆกันเป็นเมตตาสูตรเป็นพระสูตรที่สวดแล้วเนี่ยพวกเราเทวดาเราพูดผีปีศาจจะมีเมตตาจิตจะรักใคร่ก็พุทธเจ้าจึงให้ภิกษุเหล่านั้นเรียนพระสูตรนี้ให้สาธยายให้แม่นยำให้ขึ้นใจบอกป่ะพวกเธอไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันจะดีขึ้นภิกษุห้าร้อยรูปก็เดินทางกลับเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งมีอาวุธไปแล้วคราวนี้ครั้งแรกไม่ได้เอาอาวุธไปพอเริ่มเข้าสู่ราวป่าก็เริ่มสาธยายเลยสวดบทเมตตาสูตรสวดแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็สวดพวกเราเทวดาลูกเทวดาพูดผีปีศาจที่อยู่ในราวป่าพอได้ยินก็ประนมมือเลยเพราะในพระสูตรนี้เขาบรรยายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ธรรมดาพอเขาได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าเขาก็ยกมือประนมอุ้ยดีอกดีใจได้ฟังพระนามพระพุทธเจ้านะเราเทวดาเหล่านั้นก็เกิดเมตตาจิตว่าโอ้ยพระคุณเจ้าของเราสาธยายพระสูตรประกอบไปด้วยคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกย่องพระพุทธเจ้าเขาก็พากันมีเมตตาจิตนะไม่แสดงเป็นผู้ผีปีศาจหลอกหลอนอีกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปแต่กลับคอยอารักขาเป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองดูแลเหตุเพศภัยต่างๆไม่ให้มาก้ำกายต่อภิกษุเหล่านี้ภิกษุนั้นก็มีความเกษมสำราญปฏิบัติธรรมสบายอกสบายใจไม่มีเสียงร้องโหยหวนไม่มีสิงสารสัตว์มาก้ำกายในพรรษานั้นก็จำพรรษาอยู่ที่ราวป่าได้บรรลุมรรคผลกันไปตามๆกันนี่เห็นไหมญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรไม่ว่าจะเป็นเมตตาสูตรอันที่กล่าวแล้วข้างต้นหรือว่าอาตานาติยสูตรที่เรากำลังกล่าวกันอยู่นี้ก็ดีล้วนแต่เป็นพระสูตรที่มีอานุภาพทำให้เราเทวดาผู้ผีปีศาจนั้นรักใคร่มีเมตตาจิตต่อผู้ที่สาธยายพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นท้าวจาตุมมหาราชทั้ง4เนี่ยจึงพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าให้เหล่าสาวกของพระองค์นั้นได้เรียนรู้ได้สาธยายพระสูตรนี้ให้แม่นยำเอาไว้ใช้สวดให้เกิดเมตตาจิตต่อพวกเราผู้ผีปีศาจเหล่ายักษ์ทั้งหลายในราป่าจะได้กลับจิตกลับใจกลายเป็นมิตรเป็นสหายดูแลคุ้มครองให้การปฏิบัติธรรมนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตานาติยสูตรที่ท่านทั้งหลายได้สาธยายกันไปแล้วก็ที่อาตมาภาพได้พรรณนามานี้จึงเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญโดยเฉพาะพระภิกษุที่บวชมาแล้วได้ศึกษามีความรู้แล้วต้องการจะแบกกรดเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมไปปลีกวิเวกเนี่ยจะต้องสวดพระสูตรเหล่านี้ให้ได้นะทุกคืนก่อนจะจำวัดเนี่ยอยู่ในป่าในดงเนี่ยต้องสาธยายพระสูตรเหล่านี้ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้เป็นอาวุธปกปักรักษาคุ้มครองให้เราเทวดาผู้ผีปีศาจนั้นมีเมตตาจิตเกิดจิตอ่อนน้อมเมตตารักใคร่ดูแลคุ้มครองก็จะทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปได้ด้วยดีเป็นเคล็ดลับเลยก็ว่าได้เขาเรียกว่ามนต์กันผี
แต่ก่อนเนี่ยถ้าใครไปลาครูบาอาจารย์จะไปอยู่ป่าไปแบกกรดเข้าป่าเข้าดงครูบาอาจารย์บอกเออพระสูตรนี้สวดได้หรือยังเมตตาสูตรได้ไหมอาตานาติยสูตรได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วก็อย่าเดี๋ยวนะอันตรายเดี๋ยวสติแตกกลับมาจากไข้หัวโกนจะหาว่าไม่เตือนเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกวันนี้นะคณะสงฆ์ในเมืองไทยของเราเนี่ยเวลาที่ญาติโยมนิมนต์ท่านไปเจริญพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ก็ดีวันเกิดแล้วก็แล้วแต่ที่บ้านญาติโยมเนี่ยพระสงฆ์ในเมืองไทยของเราก็นิยมเอาพระสูตรนี้ไปสวดด้วยไปสวดที่บ้านโยมนั่นแหละเช่นบทวิปัสสิสนมัตทุจคุมันตัสสลิมโตวิปัสสิตเนี่ยบทเมตตายภิกขเวเนี่ยก็จะนำไปสวดที่บ้านโยมด้วยเพราะต้องการให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นความสุขความเจริญจะทำให้ญาติโยมเนี่ยที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆเนี่ยได้รับเมตตาจิตได้รับความคุ้มครองจากเหล่าเทวดาทั้งหลายเห็นไหมนี่พระสงฆ์ก็นำไปใช้เพราะนั้นเวลาที่ญาติโยมนิมนต์พระไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะได้อานิสงส์คือพระก็จะสวดบทเหล่านี้ให้ด้วยเป็นการทำให้เกิดสิริมงคลเกิดเมตตาจิตต่อเหล่าเทวดาที่ดูแลคุ้มครองรักษาที่บ้านญาติโยมด้วยอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรอาตานาติยสูตรว่าด้วยเรื่องพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันอันตรายสามารถดูแลรักษาคุ้มครองบุคคลที่สาธยายพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมที่มาสาธยายพระไตรปิฎกที่อาคารเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาแห่งนี้ก็ดีญาติโยมที่กำลังรับชมรายการพุทธประทีปทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในขณะนี้ก็ดีท่านทั้งหลายนั้นก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมได้รับอานิสงส์แห่งพระสูตรนี้ไปด้วยก็จะกลายเป็นสิริมงคลเป็นความสุขความเจริญท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้ที่มีมนคุ้มครองเหมือนกับว่ามีชดาเป็นมนเป็น เครื่องปกปักรักษาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านสาธยายมนต์บทนี้ตานาติยสูตรนี้ก็จะได้ความเป็นสิริมงคลครอบอยู่บนศีรษะของเราปกปักรักษาให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพก็ขออนุอวยพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านซึ่งกำลังรับชมรายการพุทธประทีปในวันนี้ขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้สาธยายพระไตรปิฎกและได้สลับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาร่วมกันในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะพลวะเดชปัจจัยปกป้องคุ้มครองส่งเสริมรักษาท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกประการอัตมภาพได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องอาตานาติยสูตรมาก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละเช่นนี้ตามรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาในรายการพุทธประทีปถ่ายทอดสดจากอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เลยค่ะหรือจะมาร่วมอนุโมทนาบุญโดยร่วมสาธยายพระไตรปิฎกรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 16:00 นอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้รายการพุทธประทีปหมดเวลาลงแล้วนะคะขอกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วมาพบกันใหม่ได้แล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ